สวัสดีครับในบทนี้เราจะมาเจาะจงเรียนรู้เรื่อง expression ในเบื้องต้นกันเปิด new composition 19201080 30 frame per sec 3 วินาทีคลิกโอเคไปที่ ellipse tool double click เพื่อที่จะสร้างวงกลมขึ้นมาสัก1วงให้ขนาด 75x75 คลิกออกมากด P คลิกขวาที่ position separate dimension มันจะได้ง่ายหน่อยและไปยืนอยู่1วินาทีคลิก Stopwatch Y Position เลื่อนเข้าไปอยู่ที่100พิกเซลไป2วินาทีให้เขาเคลื่อนตัวลงมาที่900พิกเซลคลิกกด U จะได้เห็นแค่ตัวเดียว Y Position นี่คือการให้ค่าด้วยการใส่ Keyframeส่วนการทำ expression ก็คือการให้ค่ากับคุณสมบัติหรือเอฟเฟกต์ใดๆที่มีนาฬิกาปลุก stopwatch อยู่ด้านหน้าเราสามารถสร้าง expression ได้หมดวิธีการแรกที่จะใส่ expression ได้ก็คือคลิกที่คุณสมบัตินั้นแล้วไปที่ animation ก็จะมีคำสั่ง add expression หรือคีย์ลัดกดพร้อมกัน3ตัว alternate shift และเครื่องหมายเท่ากับลองคลิกดูครับมีช่องให้เราใส่ค่า expression เหมือนกับตอนที่เรากด alternate ค้างไว้และคลิกที่ stopwatch พิมพ์ตัวเลข500เข้าไปครับคลิกออกมานี่คือเราใส่ค่า expression ด้วยตัวเลขคงที่500มาสังเกตดูตรงนี้นะครับตัวเลขจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงคือค่าที่ปรากฏและค่าที่ส่งผลให้กับเลเยอร์ตัวนี้คุณสมบัตินี้เขาก็จะมายืนนิ่งอยู่ที่ y position 500พิกเซลเท่ากับว่าเขาให้ความสำคัญของ expression ก่อนอะไรก็คือถ้ามีการใส่ expression แล้วค่าจาก keyframe เดิมเนี่ยจะไม่ส่งผลเลยยกเว้นจะดึงค่าจาก keyframe มาใส่อยู่ใน expression ด้วยเท่านั้นมันถึงจะส่งผลทีนี้มาดูตรงนี้ครับมันจะมีบรรทัดปรากฏเพิ่มขึ้นมาอีก1บรรทัดนั่นก็คือ expression y position มีเครื่องหมายเท่ากับถ้าเราติ๊กมันก็จะไม่เท่ากับก็คือเหมือนไม่มีการทำ expression หรือ expression นี้จะยังไม่ function ตัวหนังสือก็จะกลับมาเป็นสีฟ้า enable กับ disable นั่นเองส่วนตัวนี้คือกราฟคลิก position เปิด graph editor และมาคลิกกราฟดูครับนี่ครับนี่คือค่าเดิมค่าสีฟ้าหรือว่าค่าของ keyframe เส้นนี้ส่วนเส้นนี้คือค่าคงที่ของ expression ค่าที่แสดงค่าที่ปรากฏค่าที่ส่งผลจริงๆต่อเลเยอร์นี้ต่อคุณสมบัติ y position นี้500คงที่ตลอดเลยคลิกออกมาถ้าเราลองบวกดึงมาใช้ดูดึงคุณสมบัติดึงค่าจาก y position ก็คือค่าจาก keyframe และเปิดกราฟดูครับเห็นไหมฮะเขาเอาค่านี้ฮะค่าเดิมของเขาเนี่ยมาบวกให้กับ500ค่านี้บวก500เหมือนเอาค่าเดิมมาออฟเซตขึ้นไป500เท่ากันตลอดเส้นทางคลิกออกมาแล้วไอ้เจ้า transform.y position เนี่ยมันเป็นชื่อทางการถ้าเราจะใช้ชื่อเล่นๆมันก็คือคุณสมบัติตัวนี้ครับ property value เขาเองนั่นก็คือถ้าอยู่ในเลเยอร์เดียวกันอยู่ใน property คุณสมบัติเดียวกันแล้วใช้ค่านี้เป็นเสมือนตัวแทนของ transform.y position แล้วครับเปิดครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับปิดออกมาต่อไปถ้าเอา value ออกแล้วผมจะใส่ค่าที่มันแปรผันแปรไปกับการเวลาคูณด้วย time time ที่ต้องคูณ500ด้วยเพราะว่าค่าเวลาของเรามีแค่3วินาทีตัวเลข3ถ้าแปลงเป็น position มันก็ได้แค่3พิกเซลดังนั้นคูณ500มันถึงจะมองเห็นไม่งั้นมองไม่เห็นเปิดกราฟดูครับนี่คือเส้นกราฟของ expression เริ่มตั้งแต่เวลาที่0คูณ500ก็เป็น0แล้วก็เวลาใดๆคูณด้วย500เนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆจนสุดท้าย3วินาทีคูณ500ก็ 1,500แต่ตอนนี้มันไม่เต็ม3วินาทีดีมันก็เลยแค่ 1,483 ขาดไป1เฟรมดังนั้นค่าที่ส่งผลจริงก็คือกราฟเฉียงๆของ expression นั่นเองนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ร่วมกับ keyframe ถ้าใช้ร่วมก็คื
บวก value เปิดกราฟฟุบนี่เมื่อเอากราฟเฉียงๆมาบวกกับกราฟตัวนี้ฮะ100ขึ้นไป900แล้ว900นิ่งๆบวกกับค่าเฉียงๆมันก็ออฟเซตแบบค่อยๆเพิ่มทางความกว้างขึ้นไปตามเวลาเวลาเยอะช่วงกว้างมันก็จะเยอะคลิกออกมาให้เหลือคงไว้แค่ value อย่างเดียวปุ๊บแล้วคลิกขวา new text พิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาสักตัวหนึ่งคลิกออกมากด v เปลี่ยน cursor เปิดเข้าไปดูที่ source text source text ก็สามารถใส่ค่า expression ได้คลิกแล้วไปที่ animation ลองใช้คำสั่งนี้ดู add expression ก็กลับมาที่ตรงนี้อย่างที่บอกครับมันไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรเขียนอะไรเราสามารถดึงค่าอื่นๆมาใส่ทำเป็น expression ก็ได้นี่ครับโยงเลยคล้ายๆกับการทำการ parent นั่นแหละคล้ายกันเลยเอาค่านี้มาโชว์นี่ครับ discom.layer ไหน layer shape layer 1ชื่ออยู่นี่ dot ก็คือนามสกุลคุณสมบัติ transform คือคุณสมบัติใหญ่dot อีก dot หรือจุด y position คลิกออกมาก็คือ900พอมาอยู่ตรงนี้100ส่วนตรงนี้ก็ค่อยๆเพิ่มไปจนถึง900นี่ก็คือเอาค่าของ y position เนี่ยเอา value เนี่ยมาโชว์อยู่ใน source text ก็ทำได้ทำอะไรได้อีกคราวนี้เราได้ตัวนี้มาแล้วเรา dot อีกครับใส่นามสกุลมันยังจะดูอะไรได้อีกเข้ามาดูในนี้มันยังมีพรีเซตหรือชุดคำสั่งต่างๆอีกเป็นร้อยๆเลยให้เราเลือกใช้ได้เรียนอีกคอร์สนึงก็ยังไม่จบมาที่ property แล้วไปที่นำคีย์คลิกดูคืออะไรคลิกออกมาฟุบเขาแสดงตัวเลขเป็น2นะครับตัวเลขเป็น2นั่นหมายความว่าในเลเยอร์นี้คุณสมบัติ Y position นี้มีการใส่คีย์เฟรมอยู่จำนวน2คีย์เฟรมนะครับ2คีย์เฟรมอ้าวตัวไหนอีกคุณสมบัติอะไรอีกอยากให้เขาแสดงผล property ลอง key index ดู key index เป็นค่า default index เท่ากับ1คลิกออกมาเมื่อ index เท่ากับ1ก็คือแสดงค่าณคีย์เฟรมนี้ค่าณคีย์เฟรมนี้ก็คือ100แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวเลขอ่ะเป็นตัวเลข index 2คลิกออกมาค่าที่แสดงออกมาก็คือค่าณคีย์เฟรมที่2 y position เท่ากับ900นี่ตัวเลขที่แสดงออกมา y position เท่ากับ900 index ก็คล้ายๆกับ index layer ไงฮะนี่1 2ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ index ที่1ตัวนี้ index ที่2อะไรอีก key index แล้ว property nearest key คลิกเข้าไปซึ่ง nearest key เนี่ยนั่นต้องไปอ้างอิงว่าเป็น key ที่ใกล้กับ indicator เพราะฉะนั้น t ตรงนี้ต้องหมายความถึง time พิมพ์ time เข้าไปคลิกออกมา indicator เราอยู่ฝั่งนี้เราย่อมใกล้กับ key ที่2ค่า y position ของคีย์ณตำแหน่งคีย์ที่ใกล้กับอินดิเคเตอร์ nearest key คือค่า900หรือถ้าเราจะใส่นามสกุล dot property value ก็คือตัวเดิมนั่นแหละคลิกออกมานี่ก็คือ900ตอนนี้อยู่ใกล้900ไม่ใช่อยู่ใกล้900แต่เราอยู่ใกล้คีย์ที่มีค่า900ถ้าเลื่อนมาระหว่างกลางช่วงระหว่างกลางกำลังจะเปลี่ยนนี่เห็นไหมระหว่างกลางก็คือ1วินาที15เฟรมกับ16เฟรมเนี่ยก็คือเราใกล้ฝั่งนี้มากกว่าแล้วถ้าเลื่อนมาฝั่งขวาอีกเฟรมนึงก็ใกล้ตรงนี้เมื่อเราใกล้ตรงนี้ค่าที่แสดงก็จะเอาค่าคีย์เฟรมนี้มาแสดง100ความหมายเป็นเช่นนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนจาก value เป็นอะไรเป็น index ได้ไหม index คลิกออกมาฟุบ index นี่เรายืนอยู่ใกล้ index ที่2เลื่อนมากลางๆปุ๊บนี่เปลี่ยนเป็นใกล้ keyframe ที่1
2กับ1คลิกเลื่อนออกมาสักนิดก็ได้แถวนี้นะครับปึ๊บ1 2อะไรอีกแล้วเรายืนอยู่ใกล้คีย์ที่มีเวลาเท่าไหร่พิมพ์ time คุณสมบัติย่อยคลิกออกมาอ้าวมันดันเข้ากันพอดีคีย์2อยู่วินาทีที่2งั้นก็พิสูจน์ด้วยการเลื่อนคีย์เมื่อเลื่อนคีย์ปุ๊บตัวเลขที่ปรากฏก็เปลี่ยนตามเวลาที่คีย์นั้นเลื่อนไปอยู่กด Ctrl Z อ้าวมาใกล้กับคีย์เฟรมแรกบ้างดันเป็น1อ้าวงั้นก็พิสูจน์นี่เห็นไหมเลื่อนเข้ามาเวลาก็เพิ่มขึ้นกด Ctrl Zทีนี้ไอ้ Source Text เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้นะเราก๊อปตัวนี้มาปุ๊บกด Ctrl C แล้วมาด้านหน้าแล้วใส่เครื่องหมายคำพูดหรือฟันหนูกด Ctrl V Space Bar Colon Space ปิดด้วยเครื่องหมายคำพูดฟันหนู2ซี่Space Bar พิมพ์บวก Space Bar คลิกออกมาฟุ๊บนี่มันพิมพ์ตัวหนังสือได้ด้วยแล้วมันพิมพ์ได้กี่ตัวพิมพ์เป็น Array ได้ไหมถ้าเป็น Array ก็ต้องมีอยู่ในปีกกาที่เป็นสี่เหลี่ยมวงเล็บเหลี่ยมเปิดวงเล็บเหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมา Enter ออกมาเราจะเอาอีกคุณสมบัตินึงแล้วกันก่อนอื่นดึงมาตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วดอทจุดด้วยอีกคุณสมบัติหนึ่ง property ผมขอเลือกขอดู velocity at time ปุ๊บแล้วก็ไปเพิ่ม time คลิกออกมาก่อนจะคลิกออกมาต้องปิดด้วยวงเล็บเหลี่ยมก่อนฟุบเลื่อนเข้ามาหน่อยมองไว้ด้านล่างดีกว่าคราวนี้มี2ค่าแล้วเป็นค่า array ค่าแรกก็คือเวลาของ keyframe ที่ใกล้กับ indicator เท่ากับ2ส่วนค่าหลังนี่หลังจากคอมมานี่ก็คือ800นะฮะขาดเหลือนิดหน่อยคือ800นั่นก็คือ velocity at time ก็คือ velocity ความเร็วณนะindicator อยู่ตรงไหนก็ณตรงนั้นแหละณเวลาใดๆมันก็แง่อยู่แล้วเพราะว่าณคีย์เฟรมนี้มีค่า100คีย์เฟรมนี้มีค่า900 900ลบ100ก็คือ800แล้วใช้เวลาเดินทาง1วินาทีต่อ800พิกเซลมันก็คือความเร็ว800พิกเซลต่อวินาทีอยู่แล้วถูกต้องเฉพาะช่วงนี้นะฮะแต่พอเลยมาความเร็วเป็น0เนี่ยช่วงนี้ยังไม่ได้เคลื่อนที่พอช่วงนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วพอมาถึงตรงนี้ก็หยุดเป็น0นี่คือ velocity at time t ความเร็วณเวลาใดๆทีนี้ผมขอลบข้างบนออก delete ขอมีอยู่ค่าเดียวพอคือค่านี้แล้วกลับไปที่เลเยอร์ล่างกันต่อเราค้างไว้ประมาณนี้ถ้าเราเอา value ออกแล้วเราใส่ค่าสมการไปบ้างได้ไหมเป็นฟังก์ชันเป็นสูตรคณิตศาสตร์ได้ครับนี่เลย JavaScript Math ผมขอใช้ exponential ก่อนแล้วกันแล้วพิมพ์ value ตรงนี้exponential มันต้องแปรผันตามเวลาบอกแล้วว่าตัวแปรจริงๆมีอยู่ตัวเดียวคือเวลาเพราะการ preview หรือ playback เนี่ยมันค่อยๆเอาค่าณเวลาต่างๆมาแสดงต่อเนื่องกันไปดังนั้นตัวแปรจริงๆมีตัวแปรเดียวคือเวลาพิมพ์ time เข้าไปแต่เนื่องด้วยว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยเวลาอย่างเดียวมันจะน้อยไปเพราะมันเป็นวินาทีผมขอคูณด้วย5แล้วกันแล้วคลิกออกมาเปิดกราฟฟุ๊บนี่ครับนี่คือสมการ exponential ทีนี้จริงๆแล้วมันมี
กราฟเดิมยังอยู่นะแต่ว่าเราไม่ได้เอามาใช้เราไม่ได้เอามาบวกกันเพียงแต่ว่าที่มันเห็นน้อยๆเนี่ยเพราะว่าสเกลดูสเกลนะฮะสเกลตรงนี้มันเป็นล้านเลยนะครับเพราะว่าค่า exponential เนี่ยเราจะใช้อยู่แค่ช่วงนี้เองเวลายิ่งมากเนี่ยมันผกผันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยช่วงเนี้ยนะฮะดังนั้นถ้าเอาค่าของมันไปหารไปอยู่ในส่วนเศษส่วนนะไปหารกับค่าอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วมันออกมาเกือบเป็น0เลยอ่ะนะครับนี่คือฟังก์ชัน exponential ลองเปลี่ยนเป็น3ดูแล้วดูกราฟนี่ดูง่ายขึ้นหน่อยเห็นไหมฮะนี่คือ keyframe เดิม100ค่อยๆขึ้นมาถึง900แต่ exponential นี่ค่อยๆขึ้นมาช่วงนี้เลยปุ๊บกลับไปแล้วเปลี่ยน exponential เป็น sin ดู sin เปิดกราฟปุ๊บมันก็ย่อมที่จะมองไม่เห็นเพราะมันแค่1พิกเซลเองต้องใส่ amplitude ให้มันนะครับ sin wave เนี่ยต้องใส่ amplitude 800คูณไซน์แอมพลิจูดให้มันสัก800ส่วนเวลาผมขอเพิ่มเป็น20เท่ามันถึงจะมองเห็นอะไรหน่อยนี่ไงครับรูปสายเวฟนะนี่คือของเก่า100ไป900ส่วนสายเวฟถ้าเราจะใช้สมการทีนี้ถ้าเราจะยำเข้ามาด้วยกันเอามายำกันนี่ลองหารด้วย exponential ดู Java script math exponential แล้วตัวนี้เราใส่ค่า time time คูณด้วย5เท่าแล้วลดลงหน่อยลดค่าลงหารด้วย20เปิดกราฟดูฟุ๊บมองเห็นอะไรไหมครับนี่เรากำลังจะประกอบร่างการทำเบลส์แบบโอเวอร์ชูตไงนี่ฮะมันเด้งแล้วเห็นไหมมันเด้งตั้งแต่ตรงนู้นแล้วทีนี้จะทำยังไงถ้าจะเอายอดนี้มาต่อกับตรงนี้อ่ะถูกไหมเพราะว่าการเบลซิ่งช่วงแรกเนี่ยต้องให้เขาเลื่อนลงมาที่900แล้วค่อยโอเวอร์ชูตไปแล้วถึงจะเด้งเด้งเด้งต้องเอายอดนี้มาต่อกับตรงนี้ทำได้ครับเราก็ทำได้สิ่งแรกเลยที่จะต้องทำนั่นก็คือไปเอาค่ากราฟของ keyframe มา value บวกนี่ฮะแล้วลองดูกราฟมันบวกเข้ามาแล้วทีนี้บวกแล้วต้องเลื่อนไปตรงนี้มันวินาทีที่2มันจะมี expression จำได้ไหมครับคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ if a ผลก็คือb l ถ้าไม่ใช่ก็ผลเป็น c ลองดูจะได้ไม่ต้องงงพิมพ์เลย if if ต้องใส่เงื่อนไขไปถ้าเงื่อนไขเป็นจริงถึงจะแสดงผลตามมาดังนั้น time มากกว่า2ตัวหลังก็จะเป็นผลผลก็คือให้แสดงค่านี้เลยนะครับแสดงค่านี้ออกมา enter แล้ว l ถ้าไม่ใช่ e l s e ถ้าไม่ใช่ก็ให้ใช้ค่า value มันจะได้ไหมไม่น่าได้นะผมว่าปุ๊บไม่ได้เพราะว่ากราฟพดหลังเนี่ยไอ้800ชุดเนี้ยมันทำงานตั้งแต่เวลาเป็น0อะเราเคยเห็นกราฟมาแล้วว่าพอมาช่วงนี้เนี่ยมันแทบจะเลี่ยติดดินไปแล้วมันมีแค่ตรงนี้เองแล้วเราก็ดันไปบอกว่าตรงนี้ยังไม่ต้องแสดงผลให้เอาค่าหลังจาก2วินาทีมาแสดงผลไปแก้ดีบักกันดังนั้นแก้โดยการไปบอกเขาก่อนบอกเขาว่าผมขอกำหนดตัว t เนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับชาม
ลบด้วย2ถ้าเป็นการบอกเขาต้องใช้เซมิโคลอนปิดท้ายแล้วถึงมาเปลี่ยนค่าตรงนี้ครับให้เหลือแค่ตัว t เหมือนกับที่เขาทำพรีเซตไว้ไง t มาเปิดกราฟดูฟุ๊บฮ้าวได้แล้วนี่เฮ้ยเราประกอบ equation เป็น bounce ได้แล้วฟุ๊บดึงเห็นไหมฮะดึงเป็น overshoot ได้แล้วได้ก็จริงแต่ดีบักเพียบนั่นก็คือดีบักแรกอ้าวลองเลื่อนคีย์เฟรมดูปุ๊บดูกราฟมันไม่ตามมาด้วยมันยึดอยู่กับคีย์เฟรมมันไม่ได้ยึดอยู่ที่2วินาทีแก้ดีบักใหม่ก็แก้โดยการตัวเลข2เนี่ยต้องเป็นอะไรเป็นคีย์อินเด็กซ์ไง propertyKey index index อะไรก็ index 2ไงนี่ key index 2ฟุบ copy มาตัวเลข2กด control c แล้วก็มาใส่ในตัวเลข2เปลี่ยนเป็น key สิจะใส่เวลา2วินาทีทำไมกด control v เปิดกราฟดูฟุบอ้าวหายยังไม่หมดดังนั้นต้องมาใส่นามสกุลด้วย .time ตรงนี้ก็ต้อง .time ดูกราฟปุ๊บคราวนี้ลากคลุมคีย์เฟรมเลยจะเลื่อนไปไหนฉันไปด้วยฟึบเลื่อนดูเห็นไหมฮะมันตามมาด้วยแล้วแก้ดีบักตัวนี้ได้แล้วหางมาตามไปแล้วดูไม่เชื่อดึงนี่คือการแก้ดีบักแต่มันยังมีดีบักอื่นๆอีกยังแก้กันอีกกด Ctrl Z ก่อนกลับมาที่2วินาทีดีกว่าคลิกที่2วินาทีลากคลุมกลับไป2วินาทีต่อไปลองเจ้าตัวนี้ฮะตัว800เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าต้องใส่ค่า800แล้วมันถึงจะสอดคล้องกันเราก็ใช้ตัวสักครู่นี้ไง i velocity at time t เนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วเขาทดลองมาแล้วการทำแอนิเมชันแบบนี้เนี่ยต้องใช้ความเร็วช่วงนี้มาเป็น amplitude เราลองคลิกที่800ดูแล้วพิมพ์ amplitude amp เป็นตัวย่อแล้วไปบอกเขาใหม่บอกเขาว่า AMP เท่ากับ property velocity at time t ทีนี้ตัว t นี้เราควรจะใช้เวลาไหนใช้เวลานี้ใช่ไหมโอเคคลิกออกมาแล้วดูกราฟก็รู้แล้วว่าไม่ได้เพราะอะไรเลื่อนมายืนอยู่ keyframe 2ก็ velocity มันเป็น0อะถ้ากับว่าพดนี้ทั้งพดหลังจากค่าเครื่องหมายบวกมันเป็น0กราฟมันก็ไม่เห็นเรามีวิธีแก้ยังไงเราอย่าไปใช้ velocity at time t ตรงนี้เราต้อง offset มานิดนึงลองดูก่อนถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนมาทางด้านซ้ายสักเฟรมโดยกด page up ปุ๊บนี่เห็นไหมvelocity มันเป็นค่านี้นะฮะที่ผมใช้ amplitude เป็น800ตัวเดิมนี่ก็เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าความเร็วมันอยู่ตรงนี้ที่800ผมก็เลยสมมุติไปแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นแบบนี้เราก็ใส่ค่าอัตโนมัติไปเลยดังนั้นวิธีแก้ก็ offset มัน1เฟรมสิอย่าไปใช้ค่าณ key frame ที่2ดังนั้นตัว t นี้ปุ๊บลบด้วย .001คลิกออกมาเปิดกราฟดูก็ยังไม่ได้เอาละยังไม่ได้มาหากันรู้แล้วตัว t เนี่ยมันไม่ใช่มันต้องเอาค่านี้มาต้องเอาคีย์ที่2เวลาของคีย์ที่2กด Ctrl C แล้ว
มาแทนตัว T กด Ctrl V นี่คลิกออกมาลองดูกราฟโอเชะเรียบร้อยนี่เราแก้ดีบักได้แล้วลองดูฟุบมันก็ได้นะฮะนี่คืออัตโนมัติและตัวเลขไม่ต้องมาเดาและสำหรับ Amplitude เพราะมันเป็นค่าที่ผ่านการทดลองมาแล้วไม่ว่าคุณจะกำหนดระยะห่างคีย์เฟรมเท่าไหร่แล้วระยะทางกี่พิกเซลเนี่ยสุดท้ายแล้วใช้ค่าถัดจากคีย์เฟรมหลังมามันจะทำให้ค่าของการเด้งก็คือ Amplitude ณตรงนี้เนี่ยเป็นค่าที่เหมาะสมเป็นธรรมชาติต่อไปแล้วไอ้เจ้าเลข5กับ20เนี่ยเราจะเดายังไงถูกจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกแหละว่ามันเป็นตัวแปรคงที่เราก็สมมติขึ้นมาได้โดยไปตั้งชื่อกันใหม่พิมพ์เป็นอะไรดี Frequency FREQ เท่ากับ20 semicolonEnter DK เท่ากับ5 semicolon แล้วก็มาเปลี่ยนค่า20เนี่ยเป็นค่า frequency FREQ ตรงนี้ก็ FREQ ส่วนเลข5ให้เปลี่ยนเป็น DK คลิกออกมามันก็จะสื่อความหมายว่านี่แหละค่าตัวแปรคงที่เนี่ยคุณก็ไปปรับค่าเอามีอยู่2ตัว frequency กับ decay ถ้าคุณอยากให้มันเด้งทีๆคุณก็มาปรับ frequency เยอะขึ้นแล้วถ้าคุณอยากให้มันเด้งนานๆคุณก็มาปรับค่า decay ให้น้อยลงค่า decay นี่ก็คือค่าลดทอนค่าลดทอนถ้าลดทอนมากค่ามากมันก็จะเด้งทีเดียวหรือเด้งน้อยๆเด้งไม่กี่ทีโดนดูดพลังงานออกไปหมดพิสูจน์ครับพิสูจน์frequency เป็น30ไหมแต่มันไม่ใช่30ครั้งต่อวินาทีนะฮะไอ้ frequency นี้มันโดนแปลงมาแล้วนะครับมันไม่ใช่ frequency จริงๆจากสมการของสายเวฟผมรวบมาแล้วคลิก30คลิกตรงนี้กด B มันจะได้เห็นเร็วๆหน่อยปุ๊บนี่ถี่ขึ้นแล้ว30เห็นไหมฮะถี่ขึ้นแล้วถ้าจะให้มันเด้งนานขึ้นลด DK ครับลด DK ลดตัวหารเหลือ4ดูไม่เชื่อนะมันก็จะเยอะขึ้นลด DK เหลือ3ก็จะเด้งนานขึ้นเพราะว่าค่าส่วนลดมันน้อยพลังงานมันยังเหลือเยอะก็ประมาณนี้เบื้องต้นนะครับเอาละครับในบทเรียนนี้ก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวบทเรียนหน้ามาต่อกันแล้วจะหา expression ที่ใช้กันบ่อยๆมาดูกันดีกว่าอันนี้เป็นแค่เซิร์ฟเพื่อให้เห็นภาพลึกภาพกว้างมองออกว่าการรวบรวมการทำ expression เป็นชุดคำสั่งแล้วมันเริ่มต้นอะไรยังไงแล้วไว้พบกันในบทเรียนถัดไปสวัสดีครับ